านะแมวไม่ค่อยได้เหมือนคนแมวคืออะไรแมวเอาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนนะครับสวัสดีไปทางทุกคนนะครับทั่วประเทศไทยเนาะที่เขารับชมรถขุดนะครับวันนี้ก็พามาอยู่ตอนกลางคืนเลยพี่น้องกลางวันไม่ถ่ายครับร้อนนี่พาชมการทำงานกลางคืนนะครับนี่กับการขุดยกล่องสวนนะครับนี่ปลูกมะพร้าวนะกับซานี่ของเรานะครับซานี่ SY 2054เนาะนะครับลุยกันตอนกลางคืนเลยพี่น้องนะครับอยู่กับพี่กิจ2คนนะครับมาดูการขุดกลางคืนนะครับขุดล่องนะครับจะตรงไหมขุดยังไงนะครับเดี๋ยวจะพามาดูเทคนิคเนาะกลางคืนนะครับทำงานกลางคืนกับกลางวันมันต่างกันไหมนะครับแต่อันแรกสิ่งที่ผมรู้ก็คือมันต่างครับเพราะว่ากลางวันมันเห็นกลางคืนมันมืดตอนนี้นะเดี๋ยวค่อยมาถามพี่กิจเอานะพี่น้องบรรยากาศตอนกลางคืนครับอยู่คันเดียวเงียบเงาเสียงไมโครคันเดียวเลยนะอยู่เนี่ยกลางป่านี่เดี๋ยวเราค่อยมาถามกันเนาะเรียนตอนคืนเลยหมายถึงแนววันไหนครับพี่เย็นแนวเดินแนวไว้ก่อนเดินเดินเอาล้อเดินอ่ะถ้าไม่เดินเบี้ยวเลยแน่นอนแต่เดินแนวไว้เรียบร้อยแล้วเดินยังเนี่ยยังไม่เดินทีไปเดินแนวมันจะไม่ตรงมันจะเปรี้ยวเนาะกลางวันก็ต้องเดินกลางวันก็ต้องเดินแต่ว่ากลางคืนมีโอกาสเปรี้ยวเปรี้ยวเยอะกว่าใช่ไหมพี่กิตถ้าไม่ชัวร์นะถ้าไปตั้งต้นกลางคืนไปตั้งต้นต้องละเรื่องเลยอ๋อนี่ครับฟังเด้อฟังเด้อคนที่ขุดกลางคืนนะนะครับด้วยกันเนาะอันนี้ก็คือมาแบ่งปันความรู้นะครับแบ่งปันประสบการณ์นะอันนี้คือแนวอันนี้คือแนวใช่ไหมเนี่ยทำง่ายน่าเดินแนวไว้ก่อนกลางคืนกลางวันไม่เกี่ยวแต่ถ้าไปเดินแนวตอนกลางคืนนะเรียบร้อยไปตั้งล่องไว้อ๋อเข้าใจแล้วครับพี่คดแน่ถ้าไปเดินตอนกลางคืนเรียกว่าเดินเอาไหนตอนกลางคืนนะอ่าอ๋อนี่อ่ะฟังนะครับฟังเด้อฟังเด้อแบ่งปันความรู้นะกลางคืนต้องเดินแนวกลางวันไว้ก่อนครับยันแนวไว้ก่อนมันกลางวันเราจับปลาไหนก็ได้แต่มันก็ยากกว่ากลางวันเราไปกินเนาะยากกว่าแต่อากาศมันไม่ร้อนไม่ร้อนมันเร็วดิลุยกันตอนกลางคืนเลยครับพี่น้องนี่แหละขุดซากก็เหมือนกันใช่ไหมครับพี่แต่พอมันมืดจริงๆมันก็เห็นอยู่นะพี่กินเนาะเห็นแต่ว่าทำงานตัดดินใส่น้ำใส่ในกลางคืนต้องทำใส่สบายกว่าด้วยอากาศมันไม่ร้อนผมเองก็วิ่งกลางคืนเนี่ยเขาบอกนะครับมันสิบล้อยางก็ไม่ร้อนของเราที่ไม่โกงมันรถก็เปื้อนไม่ร้อนน้ำมันก็จะประหยัดกว่าแล้วเนาะเหมือนกันแหละเซฟกว่าหน่อยเซฟกว่าหน่อยนึงกลางคืนว่าเครื่องมันไม่นั่นความเร็วเพิ่มขึ้นมากันเดียวทั้งมันเลยเหมือนเมื่อกี้ไงไม่คือผมสังเกตอยู่มันเร็วขึ้นเนี่ยเร็วกว่า
ยิ่งอากาศร้อนยิ่งชาตัวนี้ร้อนกันทุกรุ่นเลยโอ้แสดงว่ามีผลหมดนะครับพี่กิตมีผลโอ้ยิ่งรถเก่าๆด้วยเพื่อทำการเกินนะดูงานเร็วเครื่องเลยมันเป็นร้อนนะโอ้โหปุ๊บเลยนะบัดนี้เนาะแต่ไฟก็ส่องสว่างดีอะนอกอยู่โอ้นี่ครับขับกลางคืนพี่น้องแต่พี่เกศที่ว่างานขุดงานอะไรที่ว่ามันยากสุดงานอะไรพี่แต่ว่าทำงานแล้วมันยากจริงๆงานอะไรที่ยากสุดถามพี่เหรองานที่คุยกันไม่เข้าใจนี่บางอะไรคนขับแบ็คโคทั้งหลายแหละนี่แหละงานยากสำหรับคนขับแบ็คโคนะคืองานที่คุยกันแล้วไม่รู้เรื่องนะนี่ครับนี่นี่นี่เอาชมกันได้พี่น้องเด้อนะครับงานยากที่สุดคืองานคุยกันไม่รู้เรื่องกันได้ยาวครับกับอย่างนึงผมสงสัยอยู่ครับพี่กิจเวลาเราขุดบ่อใช่ไหมขุดบ่อแบบนั้นน่ะแล้วพื้นมันไม่เสมอเราขุดไปเรารู้ได้ไงเราให้มันเสมอกันนะรู้นะครับประสบการณ์เราเองนะประสบการณ์มันพื้นมันไม่เสมอแต่ว่าเราขุดให้มันเท่ากันนั่นแหละตรงนี้นะเข้าใจที่ว่าพี่กิจทำเนี่ยที่ว่าทำที่ว่าขูดนี่คือทำแนวมันนะแต่ขุดมันก็สบายเนาะพี่กิจเราเริ่มเย็นสบายเนาะช่วงไอ้นากุ้งบูมเนี่ยมันเลยเนาะกลางคืนเนาะถ้ามาอยู่ใต้ทำไมนั่นไม่ใช่ขับเป็นโคเป็นระบบผมเนี่ยคนขับเป็นสองคนไงเมื่อก่อนรถคือไม่ได้จอดไม่ได้จอดเลย
ร้อยชั่วโมงจอดช่วงกินข้าวช่วงพักตอนเย็นก็สั่งต่อตอนเช้าก็นั่นได้จอดครับช่วงคนกลับเลิกประมาณก็6โมงเช้าเลยโมงเช้าก็อีกสักพักนึงก็8โมงก็คนกลับถ้าตักเสร็จน้ำมันจริงเหรอพ่อตอนเนี้ยไอ้วิ่งถอยใกล้ๆนะพวกไอ้สาล้วงน่ะพวกไอ้บัวเก็บน้ำใหญ่ๆเนาะไปกินเนาะแต่ภาคใต้ไม่ค่อยมีทางเก็บน้ำใหญ่ๆอีสานแหละครับอีสานไม่มีไม่ได้เลยแรงลูกอีสานเขียวทีเดียวเลยเมื่อก่อนมีเยอะครับตอนนี้เย็นสบายพี่น้องเย็นมากสบายแต่รู้สึกว่าข้างหน้ารู้สึกว่าจะเป็นยุงนะยุงแท้ยุงครับยุงนั่งทำธุระไม่ได้เนี่ยครับงานกลางคืนก็แบบนี้นะพี่น้องนี่ได้มาเห็นแล้วเห็นกับตาแล้วขุดยังไงทำยังไงเนาะเดี๋ยวคุยไปกินไปแล้วเนาะนะครับก็อย่าลืมเด้อนะเห็นคลิปแล้วก็กดมาเจอแล้วก็กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับคลิปนี้ก็พามานั่งเนาะงานขุดยกกล้องสวนนะครับ17ไร่นะครับทำงานตอนกลางคืนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยกับตาไมโครสเมิร์นเอ็กซ์คาวเวเตอร์นะครับผมลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ